ต้มยำกุ้งอันนี้เดี๋ยวให้พี่ฟิล์มเป็นคนหั่นแล้วผมแม่ใช่ค่ะค่ะไม่ต้องพี่ฟิล์มหั่นเพราะพี่ฟิล์มจะได้รู้ว่าต้มยำเขาใส่อะไรบ้างอ๋อครับแล้วฟิล์มหั่นเอาต้มยำลูกนะครับเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบของเราก่อนนะครับสำหรับผัดพริกหยวกก่อนแม่แม่ผัดพริกหยวกลองใช้อะไรบ้างครับมีหมูค่ะมีหอมใหญ่มีพริกหยวกแต่แม่อยากเผ็ดหน่อยก็ใส่พริกขี้หนูด้วยแล้วก็มีกระเทียมมีหอมค่ะมีต้นหอมมีแค่นี้นะ
่อนพี่ฟิล์มหั่นกันเตรียมเครื่องต้มยำก่อนอันนี้เก็บก่อนแป๊บนึงนะอันนี้หั่นเป็นแล้วอันนี้ตะไคร้อันนี้หั่นเป็นแล้วอันนี้ตะไคร้หั่นเลยตะไคร้ไม่ได้หั่นเหมือนไอ้ยำปลากระป๋องนะพี่ฟิล์มหั่นอย่างนี้ค่ะอ๋อหั่นเสียงสไครนี่หั่นไม่เหมือนกันอีกใช่ไหมแม่ใช่หั่นไม่เหมือนกันอุ้ยมันใหญ่งั้นเลยเหรอเอ๊ะปีนหั่นค่ะเขาบัญญัติไว้ไหมว่าต้องหั่นแบบนี้หรือว่าแบบไหนก็ได้แล้วแต่บางคนก็ทุบก็ได้อ๋อครับครับปีนหั่นแต่นี่ตามสไตล์เรานะใช่ฟิล์มระวังนิ้วนะจ๊ะมันต้องใหญ่ขนาดไหนหรือบางๆนี่หูใหญ่มากเพราะเราไม่ได้ปีนตะไคร้ค่ะใหญ่มากต่อไปหั่นขาพี่ฟิล์มมันคือขาฟังดีๆนะไม่ใช่หั่นขานะพี่ฟิล์มอ๋ออย่างนี้บางๆแม่นี่อ่ะหั่นโอเคอันนี้น่าจะง่ายสุดบางๆมือสั่นย้ำนะครับการใช้ของมีคมนะครับอยู่ความร้อนนะให้อยู่ในสายตาผู้ปกครองใกล้ชิดนะค่ะเพราะว่าตอนทำครัวเนี่ยค่ะพอแล้วออกมาอาจจะไม่มีครัวนะเด็กอาจจะทำไปไม่ได้เลยแล้วก็ใบมะกรูดแล้วก็มะนาวใช่ไหมเนี่ยอย่างมะนาวที่หลักอันนี้แม่บอกว่าให้ฉีดเดี๋ยวก็ต้องตำพริกก่อนลูกเขาครับพี่น้องฟิลไปดูมาเขาทำอย่างนี้ฟิลน้องฟิลรู้ก่อนฟิลรู้เองนะยืนใส่เยอะปะใส่หมดนั่นเลยโอ้ปากเจอแน่ไม่เจอค่ะพี่ต้องเอามือป้องไว้หน่อยนะครับไหนไม่ต้องไปสบตามันมากนะพี่ฟิล์มพลิกอ่ะเดี๋ยวเข้าตานะสบตาไปกินหอมไหมครับพอแล้วค่ะไม่ต้องละเอียดมากไหนประมาณไหนประมาณนี้ค่ะหยาบๆแค่นี้พอแหละเหมือนพี่ฟิล์มแต่ไม่มีแรงเลยนะเอาก็แม่บอกว่าอยากไปตอนให้มันไอ้นี้พอนี่แค่นี้ก็พอค่ะแค่หยาบๆอันนี้ได้หรอแม่แค่นี้ครับแค่นี้ค่ะโอ้พริกแม่พอเราใส่พริกใส่เครื่องเคียงไปแล้วเราใส่อะไรต่อแม่ใส่น้ำค่ะเตรียมต้มตอนนี้นะครับเราก็ใส่พริกเรียบร้อยแล้วนะครับเครื่องเคียงนะครับที่เหลือเราทำอะไรต่อแม่ต้มน้ำค่ะต้มน้ำต้มน้ำนะครับส่วนของที่เหลือก็จะมีมะนาวมีผักชีฝรั่งแล้วก็เห็ดแม่จะใส่ต่อใช่แม่ใส่น้ำไม่เพื่ออะไรอ่ะอ้าวไม่งั้นมันจะเป็นต้มยำเหรอเอ๊ะพูดยังไงเนี่ยพ่อเอาระหว่างรอฉีกเห็ดรอใช่ไหมพี่ฟิล์มฉีกเห็ดรอหั่นมะนาวหั่นผักชีฝรั่งรอได้ลูกน้ำเราใส่เยอะแค่ไหนแม่เราทำถ้วยเดียวก็ใส่ประมาณนี้ก็พอค่ะกะเอาเองใช่ไหมใช่ค่ะกะเอาเองแค่ถ้วยเดียวเนาะตั้งไฟให้เดือดใช่ไหมแม่ใช่แล้วใส่กุ้งกับเห็ดนางฟ้าทำไมมันใส่หนองอย่างเงี้ยอ๋อเรายังไม่ได้ใส่เครื่องปรุงเดี๋ยวนะมะนาวหั่นอย่างนี้ค่ะเวลาหั่นอย่าทำนะลูกนี่ต้มแกงเฟรมทำให้เป็นแม่ถ้าอย่างนี้จะอร่อยกว่าไม่ใช่จะบาดมือสิคะอันสุดท้ายเมื่อกี้เฟรมทำให้เป็น
ตักชีฝรั่งหั่นหั่นประมาณนี้ลูกใช่หั่นแล้วพี่ฟิลโอ้โหเอาพี่ฟิลฉีกเห็นแล้วใช่ไหมคะฉีกแล้วค่ะน้องฟิลฉีกซะละเอียดเลยอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรแม่เสียงอะไรอ่ะเสียงฝนตกอ๋อเสียงฝนตกนะครับพ่อก็เลยต้องมีเอฟเฟกต์นะฮะไม่ใช่วันนี้อยู่ในช่วงฝนตกนะครับหน้าฝนเนาะใช่อ๋อเอฟพี่พิมเริ่มได้แล้วแม่เริ่มหันเป็นแล้วอย่าไปชมอย่าไปชมเดี๋ยวมีเลือดนะฮะเมื่อกี้เกือบแล้วเป็นน้ำข้นหรือน้ำใสน้ำข้นค่ะสีส้มๆมาข้นน้ำข้นน้องใส่นมป่ะแม่ใช่มันน่าหอมกับผักชีฝรั่งเราจะใส่ทีหลังใส่เพราะเครื่องปรุงไม่ได้มันจะขมใช่จะขมใช่ก็ใส่มะนาวพร้อมกับน้ำต้มเลยขมค่ะทำไมถึงขมอ่ะมันไม่เปรี้ยวหรอเอ๊ะสีนี่เอ้าก็ใส่มะนาวทำไมขมมันไม่เปรี้ยวไม่เพราะเอาไปต้มรู้ป่ะแม่เขาทำให้เขาขมใช่ไหมใช่ค่ะแม่ตอนนี้น้ำเดือดแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะดูโอ้ยปุด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 เลยนะกลิ่นมาแล้วพี่พีมใส่กุ้งค่ะต้องหั่นทีละตัวปะโอเคหมดเลยค่ะไม่ได้แต่น้ำมันกระเด็นเราต้องแบบว่าโอ้โหปนีดนะครับหม้อนี้นะต้มยำหม้อนี้นะใส่กุ้งต้องค่อยๆใส่นะไม่ต้องกลัวมันเจ็บนะพี่พีมแต่ถ้าใส่แรงน้ำกระเด็นใส่โอ้ยสีสวยโอ้ยมันเริ่มส้มแล้วมันพิ้วหอมไหมครับหอมค่ะแต่กุ้งก็กำลังจะกลายเป็นสีส้มแล้วน้ำน้อยไปพ่อแม่ไม่น้อยไม่น้อยเราใส่เครื่องปรุงโอ้โหหม้อนี้มีแต่เนื้อนะครับแล้วก็ใส่อะไรอีกแม่ใส่เห็ดค่ะต้มยำเห็ดต้มยำเห็ดกุ้งหายแล้วทำไงต่อแม่ใส่กุ้งใส่เห็ดนะครับแล้วก็ยืนรอใช่ไหมแล้วก็คนเดือดก่อนแป๊บนึงถ้าเด็กๆสงสัยว่าฟิวทำไมน้ำมันถึงเป็นสีส้มแล้วแม่ใช้น้ำอะไรพี่รู้แหละใช้น้ำนี่หรือเปล่าไม่ใช่นี่ที่มันสีส้มมันเป็นเพราะอันนี้ค่ะแม่ใส่ไหมพริกเผาค่ะอ๋อปีนี้ก็ใส่นมเสร็จแล้วมันเป็นสีส้มไม่ใช่ใส่พริกเผาแล้วใส่อะไรอีกแม่ผงอร่อยผงอร่อยอีกแล้วเหรอใช่เราจะไม่บอกแล้วว่าคือผงอะไรใช่เราบอกแต่ว่าผงอร่อยทำให้อร่อยอ่ะแล้วก็น้ำปลายังไงเป็นสีส้มอย่างพี่ฟิล์มเราก็คนให้เข้ากันใช่ไหมแม่ใช่ค่ะที่เหลือก็รอให้เดือดนะแม่ใช่แล้วค่อยมาปรุงแต่งกันอีกทีใช่ค่ะวิธีการทำต้มยำกุ้งนะคะก็ไม่ได้ยากเลยนะคะทำง่ายมากเลยค่ะอุปกรณ์ก็น้อยนะคะในการทำรู้แล้วใช่ไหมรู้แล้วค่ะรู้แค่เดี๋ยวแม่ชิมก่อนนะแซ่บแม่บอกแซ่บจืดไปนิดจืดไปนิดนึงนะแม่บอกจืดสิยังไม่ได้ใส่มะนาวแล้วจืดเราก็ใส่น้ำปลาค่ะเพราะว่าเราต้องเติมอย่างที่แบบเราอยากกินนะอยากกินรสไหนนะแม่ใช่ไม่ลวกลิ้นเหรอแม่ไม่เป็นคนอร่อยอร่อยอร่อยอืมอร่อยอีกละพี่พิมอ่ะสุกแล้วนะเราจะเอาขึ้นแล้วนะก่อนขึ้นใส่นมเราใส่อะไรต่อเนี่ยใส่นมค่ะโอ้ยใส่ไว้เพื่ออะไรอ่ะแม่อ้าวน้ำข้นไงคะโอ้ยสีสวยอารมณ์ค่ะอย่าไปใส่มะนาวตอนนี้เราเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วค่ะหน้าตาเป็นไงคะเอาไปพิมพ์ใส่ผักค่ะต่อไปใส่เป็นผักชีฝรั่งนะคะค่ะใส่หมดเลยค่ะต่อไปก็มีมะนาวใส่หมดนี่เลยเหรออย่าหลุดมือเด็ดขาดนะขมเลยขมก็คือใส่เนี่ยเราเพิ่มผักเดียวใช่ไหมแม่ใช่ค่ะจะให้อร่อยยิ่งขึ้นค่ะหอมไหมคะน้องฟิวหอมหิวข้าวเลยอ่ะอุ้ยสีสวยสีสวยไหมคะสวยค่ะข้นอ้าวชิมพี่ฟิล์มร้อนไม่ได้ชิมเลยอ่ะเฮ้ยจะกลิ่นมันแบบเปรี้ยวๆเนาะแซ่บไหมแม่โอ้โหเปรี้ยวไปไม่เปรี้ยวไม่เปรี้ยวทำเหมือนเปรี้ยวอ่ะยังหน้าตาไปหมดเลยนะเมื่อกี้เนี่ยอุ้ยอร่อยอ่ะอร่อยนะครับใช่ใส่เพิ่มใส่เลยมาข้นต้มยำนะครับน้องพิวว่าคนนะชิมกันจนหมดหม้อเลยอ่ะไม่ร้อนชอบความเปรี้ยวจริงๆเลยเออหม้อเสร็จมันก็ทำไม่ยากมันแม่เนาะใช่ค่ะพี่พิมง่ายไหม
มันหลังทำเองให้พี่ฟิล์มทำเองให้พี่ฟิล์มทำเองไหมเครื่องเยอะเดี๋ยวข้างหน้าเดี๋ยวข้างหน้าเฮียเลยเฮียเลยหิวข้าวแล้วสิหิวเดี๋ยวก่อนเหลืออีกหนึ่งอย่างหรือหนึ่งอย่างคืออะไรผักเมนูนี้เดี๋ยวเป็นของน้องฟิวให้น้องฟิวผัดใช่ไหมแม่ใช่ค่ะขั้นแรกนะครับเราก็ใส่น้ำมันนะครับต่อไปนะคะใส่หมูน้องฟิวเคี่ยวเลยใช่ไหมแม่ใช่ค่ะเราหั่นมาเรียบร้อยเดี๋ยวเราใส่อันนี้ก่อนกระเทียมเดี๋ยวเราใส่ทีหลังนะแป๊บนึงปกติก็ใส่กระเทียมกับน้ำมันก่อนใช่ไหมแม่ใช่แต่ว่าเราจะให้หมูเราเหลืองก่อนเดี๋ยวเราค่อยใส่กระเทียมอันนี้เป็นสูตรบ้านเราเนาะใช่ค่ะใช่ถ้าใส่พร้อมกันเลยเดี๋ยวกระเทียมลงไหม้คนเลยน้องฟิวลองมือดูทานนี่อันนี้สวยสุดน้ำมันน้ำมันกระเด็นด้วยนะลูกค่ะร้องมึงดังนะลูกโดนน้ำมันอ่ะร้องนั่นได้เหรอนี่มันโดนอะไรคะพี่ปิ่มต้องพลิกไหมแม่พลิกค่ะพลิกพี่ปิ่มเอาพลิกมาลูกเอาพลิกเอาพลิกมาแม่บอกพลิกด้วยพลิกใช่พลิกหมูเอาพลิกหมูนะเราก็จะใส่กระเทียมค่ะมาเลยใส่กระเทียมแล้วพลิกไม่ได้แม่ต่อไปเราจะปรุงรสนะคะใส่ปรุงรสนะครับใส่ใส่อะไรบ้างเดี๋ยวแม่ใส่ให้เดี๋ยวหลบฝนเราก็ขาดไม่ได้ครับผมอร่อยผมอร่อยนะผมอร่อยน้ำพริกข้นค่ะเดี๋ยวแม่อร่อยอีกสุดเดียวค่ะใช่น้ำตาลตักนิดนึงอุ้ยอ้าวไม่เป็นไรคะน้ำตาลกับน้ำมันกระเด็นค่ะหลบฝนเท่ากันบอกว่าให้ล็อกโอ้ยอันนั้นอะไรอ่ะแม่น้ำมันหอยค่ะใส่น้ำมันหอยนะครับคนเนี่ยน้องฟิวต่อไปใส่อะไรอีกแม่ซอสค่ะใส่ซอสอีกนะครับอุ้ยดูดูดูโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วครับอ้าวเดี๋ยวคนไม่เข้ามาโดนอุ้ย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 ร้องอุ้ยแล้วจะมาทีละจุดสีสวยยังคะใส่อะไรต่อแม่ใส่ค่ะหอมพริกหยวกเดี๋ยวพอเราหอมกับพริกหยวกสลบแล้วก็ใส่ต่อสลบมันสลบเหรอแม่ใช่แล้วเราก็ใส่ต้นหอมตบท้ายเลยพี่ปิ่มแม่บอกว่ามันสลบแพ้ภาษาอะไรนะแม่อธิบายก่อนสลบคืออะไรก็เหมือนแบบมันสุกแล้วอะไรประมาณนี้แหละตอนแรกมันยังไม่สุกอ่ะแม่บอกสลบเดี๋ยวก็งงโอเคประมาณนี้เนาะโอ้ยสีสันสดใสนะแล้วก็ต้นหอมเลยค่ะใส่ต้นหอมนะครับมีคนค่ะต้นหอมใส่ไว้เพื่ออะไรแม่สีสันสวยแล้วก็หอมค่ะก็กินได้ไหมแม่ได้ดีค่ะน้องฟิวคะสำหรับข้าวสองยากไหมคะไม่ยากค่ะอ้าวนี่สีสวยแล้วโอเคชิมอ่ะหน่อยชิมหน่อยใช่ไหมแม่ชิมหน่อยเดี๋ยวขอช้อนก่อนน้ำเราจะแห้งเราก็ใส่น้ำเนาะเล่นง่ายนะครับน้ำมันจะแห้งเราก็เติมน้ำนะครับใช่ค่ะเดี๋ยวขอชิมก่อนนะขอชิมก่อนแม่โอเคโอ้อร่อยหมดอ่ะแม่จริงปะเนี่ยอร่อยมากนี่นะคะอุ้ยสีสันสดใสมากเลยอ่ะแม่อร่อยเดี๋ยวพี่ใส่จานเลยนะครับเพราะเราใส่พริกสีแดงนี่ไงคะใช่จะได้สดๆใช่เป็นไงคะมีอันนี้ตบท้ายอะสวยมากความร้อนน้องฟิวทำอะไรคะสูตรกลิ่นค่ะสูตรกลิ่นกลิ่นมาทางนี้ไม่ใช่นะหิวอะครับเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยนะขอชาด้วยเนาะตอนนี้นะครับอาหารของเราก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูความสวยงามของเราก่อนนะฮะใช้คำว่าความสวยงามนะครับอันนี้เป็นต้มยำกุ้งนะครับน้ำข้นใช่ไหมแม่ใช่ค่ะตอนนี้พ่อเห็นแต่น้ำนะครับกับอะไรไม่รู้โผล่มานิดหน่อยนะกุ้งอยู่ตอนนี้กุ้งนะครับอันนี้ก็น่าจะอร่อยนะครับเดี๋ยวเรามาชิมกันครับแล้วจานต่อไปนั่นก็คือผักพริกหยวกหมู
โอ้โหหมูผัดพริกหยวกหมูผัดพริกหยวกผัดพริกหยวกหมูนี่นะครับผัดพริกหยวกหมูนะสีสันสดใสน่าทานมากเลยนะครับขั้นตอนสุดท้ายชิมเลยครับชิมทำไมมีใครตักต้มยำเนี่ยอ่ะสิคะน้องชิมทีละอย่างใช่ไหมพี่ปิ๋งใช่สุดยอดมากเลยน้องปิ๋งอ๋อยังเลยยังค่ะพ่อบอกก่อนนะอร่อยก็บอกอร่อยนะไม่อร่อยก็ต้องบอกว่าอร่อยนะครับเผ็ดนิดนึงหวานนิดนึงกลมกล่อมค่ะอร่อยเลยใช่ไหมใช่เป็นไงน้ำต้มยำเปรี้ยวอร่อยมากนี่ก็แบบอร่อยเลยไม่กินจริงต้มยำหรอชิมแล้วอ้าวแล้วอุ้ยตายแล้วเขาก็หนักรวมกันสองอย่างนะอ๋อจากข้อเลยงงนิดหน่อยนะครับหมูนุ่มนะก็แบบน้ำเปรี้ยวแบบอะไรหวานวันหลังก็มาทำเองได้พี่ปิ๊งต้มน้ำต้มยำเลยค่ะเบาหน่อยไหมครับพี่ฟิล์มเดี๋ยวลวกปากแล้วจะให้น้องฟิวชิมเปรี้ยวปี๊ดตื่นเลยแล้วแม่นะคะก็พาฟิล์มกับฟิวทำอาหารนะคะทั้งหมด2เมนูค่ะก็จะเป็นต้มยำกุ้งนะคะกับหมูผัดพริกหยวกค่ะใช่ครับวันนี้ก็อร่อยไหมครับพี่ฟิล์มน้องฟิวอร่อยใช่นะทำอาหารไม่ได้ทำยากนะแค่เราไม่เคยทำมันเองแค่นั้นเองพ่อเองก็ทานอย่างเดียวไม่เคยรู้วิธีการทำวันนี้ก็ได้รู้เหมือนกันแล้วก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับอร่อยด้วยใช่ครับแล้วก็ทำทานเองเนี่ยเพราะว่ามันได้ประโยชน์เยอะแยะมากมายใช่ของเราจะสดแล้วก็สะอาดเนาะครับผมแล้วเราก็ทานร้อนๆเลยใช่แล้วก็ได้รู้วิธีการทำด้วยแล้วรู้แล้วใช่ไหมคะทำไมเป็นสีส้มเลือดค่ะนะครับสำหรับวันนี้นะพวกเรานะครับแฮปปี้ชาแนลนะครับช่วงใหม่ของพวกเราและนั่นคือช่วงแม่พาข่าวครัวใช่นะนี่เป็นช่วงใหม่นะครับเป็นตอนที่2นะครับยังไงก็ขอฝากตอนนี้ไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะพวกเราลาไปก่อนจ้าบ๊ายบาย